วัสดีครับก็มาอยู่เกมโรบล็อกแมปคาเมล่า vs บาททับวอนะครับตามคำเรียกร้องครับเห็นน้องบอกว่ามีการอัปเดตใหม่เข้ามาครับผมก็จะเข้ามาเซอร์เวย์หรือเข้ามาเล่นเลยนะครับมาโอ้แล้วทีนี้มีแบบแยกผู้เล่นด้วย 0-1,000 คิวนะครับเป็นผู้เล่นดิวบี้เขาเรียกอะไรอ่ะโนวิดนะครับผู้เริ่มต้นนะครับก็สามารถน่าจะแบบจัดเข้าไปเลยมั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสร้างเดี๋ยวเอา ID ตัวไก่ว่ามีเยอะจัดนะครับลืมละเดี๋ยวจะลองเข้าดูครับว่าเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้คือผมจะใช้ ID หลักก่อนนะครับมาเดี๋ยวไปกันเลยครับมีอะไรอัปเดตใหม่ครับนี่เลยครับนี่คาเมล่านะครับสีฟ้า VS บาทับวอลแก๊งสกิบิดีทั้งหลายนะครับรวมถึงพวกมัลติเวิร์สสกิบิดีนะครับนี่แล้วก็วอลครับเอามาตีกันแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นแมปนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนครับแมปนี้เป็นกึ่งฮาร์ดคอร์นิดๆนะครับให้ทำใจเลยนะครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นฮาร์ดคอร์นิดๆเพราะว่ามันไม่ได้ตายทันทีนะครับมันไม่ได้แบบโดนตุ๊บตับตายนะครับไม่ได้เหมือนแบบ Skyfall หรือแมปอื่นๆที่ป่าเถื่อนนะครับยังมีอีกเยอะครับแมปอื่นที่ป่าเถื่อนผมขอยกตัวอย่างเช่นแมปแนว FPS นะครับอันนั้นคือหัวระเบิดแป๊บเดียวก็ตายครับเช่นอะไรนะกันไฟอารีนานะครับแต่น้องๆก็ยังชอบเข้าไปเล่นกันนะครับกันไฟอารีนาต้องอันนั้นจะเป็นแบบเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าไอแนวฮาร์ดคอร์ที่ผมว่านี่มันเป็นยังไงครับก็คือแป๊บเดียวตายครับแมปนี้ผมให้10วินะตายถ้าเจอคนที่เขาแบบใช้ตัวที่มันโหดโหดจริงๆนะครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาใช่ไหมครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้ครับมาผมจะพูดมากนะครับเดี๋ยวไปเลยครับดูสิมีอะไรอัปเดตมากนะครับนี่ครับนอกจากเปลี่ยนชื่อตรงนี้แล้วครับก็มีเล่นมีโหมดขึ้นอัลฟาเดี๋ยวไปดูก่อนครับโหมดขึ้นอัลฟาเป็นยังไงส่วนระบบสั่นสะเทือนนี่เขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ย ไม่ได้เอาออกแล้วไอ้ตัวเลขที่แบบอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบ่นไปเอาออกเฉยเลยแมปนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าหรือมีฝรั่งไปบ่น แต่ส่วนมากคนต่างประเทศจะเล่นแมปนี้เยอะนะครับน้องๆก็เล่นเยอะด้วยเหมือนกันครับเพราะว่า แต่ก่อนผมจะแบบเลือกห้องนะครับปิงเยอะๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผู้เล่นมันจะแบบVS ผู้เล่นแบบเต็มอ่ะแล้วความมันจะบังเกิดครับเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเดี๋ยวเอาไปโหมดขึ้นอัลฟาครับเปิดเป็นอัลฟาแสดงว่าบั๊กน่าจะเยอะอ่ะไปดูนะครับมาเป็นยังไงโหมดขึ้นอัลฟานะครับโอ้วิเสียงตีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเดี๋ยวครับปิดเสียงก่อนครับเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไม่รู้ว่ามันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับยังไม่ได้ไปทดสอบนะเดี๋ยวผมขอปิดเสียงก่อนนะไปดูเลยครับหมดอ๋อเป็นลักษณะแบบผ่านเวฟไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหเพื่อนเพิ่งเวฟหนึ่งเองเหรออ่ะเรื่องไหนดีครับผมขอเดี๋ยวอย่าเพิ่งนักประดิษฐ์วายนะครับเนื่องจากว่าผมตั้งเป็นภาษาไทยนะครับมันก็เลยแบบจะอันนั้นหน่อยนะครับมันก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับเวลาแปลเป็นไทยนะเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูนะครับนักประดิษฐ์วายกดไม่ได้กีเอ็ดไม่ใช่ดิมันอ่านว่าอะไรนะอันไม่ออกครับรูปตะกร้าครับเป็นไงโอ้กดไม่ได้เลยสงสัยต้องเลือกฝ่ายกันครับผมขอเป็นฝ่ายผู้ร้ายครับแล้วกดเล่นไงวะเนี่ยโอ้หมดนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับมาต้องรอเวลาก่อนเหรอเกียรติดูรีบอ๋อตีผู้เล่นมาหาเหยื่อครับถ้าเสียงนี้ไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์นะเสียงแบบเสียงแบบตัวในเกมนะครับเฮ้ยพวกเดียวกันป่ะเนี่ยโอ้อะไรไม่งงเลยโอ้ยหมดขึ้นเอาว่าตามจริงเลือกแก๊งทอยเลทมันก็ต้องเป็นพวกเดียวกันสิครับโอ้โหอะไรเนี่ยคือเลือกเป็นไททันเอ้ยเลือกเป็นคาเมล่า
ากฏว่าตายซะงั้นอ่ะเป็นเหยื่อแล้วผู้เล่นใช่ไหมปืนพกเฮ้ยอะไรอ๋อเฮ้ยคนเดียวกันเฮ้ยโอ้ยมาเอ้ยเอ้ยโจมตีห้องน้ำหัวโคกหัวโคกอ๋อได้คอยหนึ่งได้หนึ่งเก็บหนึ่งแต้มครับโคกโอ้ยเลือดจะหมดก่อนเห็นไหมหัวโคกเข้าใจแล้วครับหมดเขาเรียกว่าอะไรผ่านเวฟไปเรื่อยๆครับยังไม่เปิดเป็นทางการนะอันนี้ก็จะงงๆหน่อยนะครับเนี่ยผมก็ยังงงเลยครับอ่านเปลี่ยนทีมได้ไหมเปลี่ยนทีมอ๋อวิกตาก็ได้เอ้ยยิงเออยิงเออเอ้าลบดับดิจิตอลเอ้าอ๋อเราแค่เปลี่ยนเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเหมือนชุดใส่นะครับตายไปดิเราก็จะเป็นสกิบิดีแค่นั้นครับแต่เนี่ยนี่เพื่อนเราคือเป็นพวกเดียวกันครับโอ้ยทำผมงงหนีทำไมนายนายก็ยิงดีตายยิงดีก็หมดนี่เก็บแต้มแบบนี้นะครับนี่หมดเขาเรียกอะไรผมขอเรียกว่าผ่านเวฟไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีจำกัดเวลาครับช่วงนี้แมปจะฮิตแบบนี้มากนะครับเท่าที่สังเกตนะการที่แบบเล่นผ่านเวฟไปเรื่อยๆจะมีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือผมก็เล่นหลายแมปนะครับก็ไม่ลุ่งสักแมปนะครับแล้วแบบเอาไอ้แมปที่เอามาลงคลิปนี่ผมก็จะเลือกนะครับที่ผมเล่นเป็นกับรู้เรื่องนะครับนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าไอ้แบบผ่านเวฟนี่มันมีหลายแมปนะครับเขาทำแบบเยอะอะเลือกเล่นไม่ถูกเหมือนกันนะครับเฮ้ยนายก็ยิงดิเฮ้ยไปไหนอุ้ยผมนี่เฮ้ยหัวร้อนเลยตายไปโอ้เกลือขึ้นหนึ่งยังไม่ผ่านเลยครับมาต่อไปก็เราไปโบสถ์ปกตินะครับอันนี้คือยังเป็นน่าจะแบบอัลฟาหรือเป็นเหมือนเทสอยู่นะครับมาไปกันเลยตอนนี้เราก็เข้าโหมดปกติของเรานะครับเนี่ยมีอธิบายไหมไม่มีนะครับอธิบายเข้าร่วมกับอ่างอาบน้ำหรือเข้าร่วมกับกล้องแค่นี้ครับอันนี้แปลเป็นไทยนะมาเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวผมจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คนเยอะๆก่อนนะครับนี่วิธีฮาร์ดคอร์ของผมนะครับปิงก็จะเยอะนะครับแต่ข้อดีของเราคือจะได้ความมันนะครับซึ่งผมน่ะเล่นแบบนี้บ่อยนะครับนี่คือเทคนิคของผมในการเก็บแต้มนะครับแลกเลิกอย่าไปสนใจครับไปแลกชาวบ้านเขานะครับแล้วต้องทำใจนะครับว่าเรานี่จะปิงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเลยอ่ะกดตั้งค่านะครับแล้วเราก็เปิดสถิติประสิทธิภาพนะครับโอ้ยดูครับ70เฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยยังไม่ขึ้นเอ้ยไม่แน่เดี๋ยวมันต้องเข้าไปเล่นก่อนนะครับมาป่ะไปกันเลยวู้เปลี่ยน UI ใหม่ทำให้รู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมมั้งนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับงงเลยครับขอบคุณน้องมากนะครับที่แบบว่ามาบอกผมว่าไอ้เดอะคาเมล่า VS บัสทับวอร์มีการอัปเดตแล้วมีการปรับปรุงเยอะครับขอบคุณมากเลยโอ้ใช่เลยงงเลยคราวนี้แล้วแต้มคิวผมก็เหลืออยู่มีแค่ 7,800 ใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกนะครับที่เข้ามาตั้งแต่มันอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับเลือกไงเราเว้ยติดตั้งไงวะเนี่ยอ๋อเกมพาสปีเดี๋ยวแล้วผมนี่ถึงกับงงเลยนี่อ๋อแบ่งเป็นหน้าวิธีกดนะครับสำหรับใครที่เล่นแรกๆที่ระดับแต้มคิว 30,000-50,000 น่าจะมีอยู่นะครับตอนนี้แมปนี้อัปเดตใหม่แล้วครับถ้าใครยังไม่ทราบนะครับกลับมาเล่นได้นะครับนี่ครับวิธีเลือกนะครับนี่อย่างผมเป็นฝ่ายคาเมราแมนใช่ไหมครับก็มีหน้าให้เลือกครับเราก็กดถัดไปตรงนี้นะครับนี่ถ้าเราอันนี้เกมพาใช่ไหมผมแต้มเท่าไหร่ 7,000 ยังไม่เลือกนะครับจะกดถัดไปให้ดูก่อนครับมีตัวอะไรใหม่มั้งนี่ก็เซตเหมือนเดิมนะครับอันนี้ฝั่งพระเอกครับคาเมล่าแมนนะครับตัวนี้เอ้ยอัปเกรดมันอ่านว่าอะไรพักเจอร์คริโตของเรานั่นเองครับตัวนี้ถือเป็นตัวลาสช็อตที่ดีนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมเคยทำคลิป
อธิบายไว้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาโดนปรับเนิร์ฟหรือปรับกิ่งกันเดิมอันนี้ยังไม่แน่ใจครับยังไม่ได้พิลองอ๋อนอกนั้นก็ส่วนตัวนี้สำหรับผมครับโน1เหมือนเดิมครับตัวไหนใกล้ตายปีลาดเขานะครับจะต้องเสี่ยงกับการโดนด่านะครับคือถ้าเราไปลาดกับผู้เล่นฝรั่งนะครับเขาด่าเราแน่นอนครับเราไม่ต้องสนใจครับแต่ผู้เล่นคนไทยบางทีหรือน้องๆเนี่ยเขาก็จะไม่ซีเรียสครับนี่ครับตัวนี้ครับผมแนะนำเลยครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเฮ้ยอ๋อคัมเบล่าแทงตัวนี้โคตรช้าๆนะครับเป็นรถถังที่สโลลี่มากอ่ะต่อไปก็ฟังโอ้นี่ฝั่งพระเอกดิวกายเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเฉยดิวกายหรือเขาชื่ออย่างนี้หรอตลกอะค็อกแมนไททันนะโอ้โหแต่ละแมปนี่ก็มีบางทีก็จะเรียกว่าไททันค็อกแมนบางแมปก็จะเรียกอย่างแมปนี้ครับเอามาข้างหน้าค็อกแมนไททันนะมันแนวจริงครับตัวไอ้ตัวนี้เนี่ยแสนสองเนี่ยผมคงชาติหน้าตอนในบ่ายครับน่าจะได้เล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ดาเมจค่อนข้างโหดแล้วก็พิวนะครับเป็นตัวเหมือนนกฮูกนะครับไม่ใช่ระดับก๊อตเหรออ๋อเป็นฝั่งคาเมล่าแมนนะฝั่งพระเอกมาต่อไปก็ไปดูฝั่งเทเลนนะครับผู้ร้ายนั่นเองครับแก๊งโถส้วมนั่นเองครับเอเลี่ยนโถส้วมอันนี้มีอะไรบ้างนะครับเกมพาร์ทอันนี้ก็จะต้องเสียตังค์ซื้อนะครับเนี่ยพวกตัวนี้ก็คงเก่งอยู่แล้วครับไม่ต้องอธิบายมากหน้าถัดไปนะครับเนี่ยเรื่องอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนไม่ได้แบบไปกดเอาอีกแล้วก็ดีนะเดี๋ยวผมดูขอดูก่อนนะครับยังมีตัวใหม่ไหมอู้อ๋อนี่ตัวเก่าไอ้ตัวนี้สุขภัณฑ์บกพร่องไอตัวที่สปีดเร็วๆนั่นเองครับสปีด99นะครับตัวนี้เป็นตัวลัดช็อตที่ดีผมแนะนำครับนี่ตัวนี้ครับต่อไปก็หน้า4นะครับแมกเนตทอยเลตมาเฟียทอยเลตบอทอยเลตโคตรมีตัวไหนใหม่มั่งโอ้ตัวนี้นะครับคึกมากครับเพลงมันมากผมแนะนำแล้วใครต้องการเต้นไปด้วยหรือง่วงนอนนะผมแนะนำให้เล่นตัวนี้นะครับMusic Toilet นะครับต่อไปก็ Fake Mega Toilet มีตัวไหนมั่ง Magma ตัวเก่า Boss Toilet Cone 3เห็นน้องบอกว่า G-Man มัน up skill ใช่ตัวนี้ไหมอ๋อตัวนี้มั่งโอ้ยยังไม่ถึงเดี๋ยวผมเล่นไม่ถึง3ชั่วโมงก่อนน่าจะได้นะครับ3เป็น QA ครับเดี๋ยวผมไปลาดแป๊บเดียวครับตัวนี้ใช่ไหมที่น้องบอกมันมีสกิลเพิ่มใช่ไหมครับ Super Upgrade Boss Toilet น่าจะเป็น G-Manวิกิแมนเวอร์ชันไหนเวอร์ชันแรกใช่ไหมอันนี้โอ้หมื่นคิวเลยเหรอมาไปก็หน้าถัดไปครับมามีอะไรบ้างโอ้ไอตัวนี้ด้วยตัวนี้ผมเห็นอยู่ครับตัวนี้เขาแบบเปลี่ยนเฉยครับแบบเหมือนกันดั้มเลยตัวนี้ด้วยครับเอ้าแล้วทำไมเป็นนี้ติดตั้งเลยเหรอพรีเมียมเอ้ยพรีเมียมเออตัวนี้แสนคิวนะมันคืออะไรนี่น้องปาโลมาเหรอแสนสองโหคงไม่มีปัญญานะครับต่อไปดูระดับก๊อตนะครับมีอะไรบ้างครับอัปเกรดไททันดิวแมนเวอร์ชัน 2.0 นั่นเองครับแมปนี้ก็จะเรียกว่าอัปเกรดดิวมันต่างตรงไหนนี่อัปเกรดดิวไททันดิวตัวนี้ก็เมกาไททันนะครับต้องใช้กี่แต้มคิว 60,000 เกมพาสไม่มีคิว 50,000 สงสัยต้องเกมพาสนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ดีนะครับตอนที่ผมเล่นล่าสุดนะครับส่วนตัวนี้โอ้โหเทพเจ้าเหรอเนี่ย wow. เทพเจ้านกฮูกใช่ไหมนี่มันเหมือนนกฮูกยังไงนะ305เลยครับนี่นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับไม่ใช่เข้ามาใหม่เหมือนเขาปรับจัดรูปแบบของการเลือกตัวละครนี่เองครับตอนนี้ผมมีแต้ม 7,000 จำจะซื้ออะไรดีเดี๋ยวทีมไหนโอ้แก๊งที่เหลือมี2เองเหรอแล้วผมจะไปสาธิตให้ใครเนี่ยโอ้โหโดนลุมยำเลยนะครับตอนนี้แต่ด้วยที่ว่ามันเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปฝั่งพระเอกก่อนนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้การแบบเข้าไปนะครับหรือเรียนรู้แมปนะครับไม่รู้แมปเป็นแมปใหม่หรือเปล่านะครับไอ้ใหม่ล่าสุดที่ผมทำคลิปล่าสุดนะครับก็จะเป็นแบบแนวตึกนะครับตัวที่ได้เปรียบก็คือตัวนี้แหละสปีกเกอร์อีโลหรือสปิเกอร์แมนนี่เองนะครับมาป่ะติดตั้งละโอ้โหก็ยังเป็นแมปเดิมครับโอ้ตกใจหมดดึงดึงเอวีบ้านี่เป
ิงที่อู้แต่ทำไมเขาเลือกแต่ฝั่งพระเอกอ่ะอย่างนี้ผู้ร้ายก็สู้ไม่ได้สิครับอ๋อระบบแมปก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไททันฮอกแมนก็เหมือนเล่นสีมันจ้ากว่าเดิมไหมนี่โอ้โหเห็นไหมครับตาอย่างไวนะครับดูครับดูความต่างนะครับเฮ้ยแล้วตัวนี้ตัวอะไรนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ่ะเจ็ตแพ็คกดคลิกนี่ถ้าเรากดจะกดใช้สกิลนะครับเราก็จะต้องเลือกแล้วเรากดครับเริ่มเข้าไปแก๊งทุนเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มสูสีละอ่ะเริ่มผมจะใช้สเต็ปโน1นะครับตัวนี้โน1โน1ของเขาคือบินขึ้นตึกครับแล้วเราก็ยิงจากที่สูงนะครับแบบนี้นะครับนี่ปิ้วเฮ้ยลบเป็นดิจิตอลเฮ้ยคนนี้ก็ฉลาดด้วยนี่เฮ้ยห้องนี้ปิง60เฮ้ยแสดงว่าคนเอเชียนะเฮ้ยลบอ๋อเฮ้ยมันพูดเดียวกันพอดีการช่วยเพื่อนโอ้โหยิงหนักเลยเฮ้ยไททันดีบีแมนรอหน่อยเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดโดดได้ไหมไม่ได้ครับไอตัวนี้พูดเดียวกันหรือเปล่ายิงจีแมนก่อนนะครับเดี๋ยวไปอยู่ใกล้อย่างนี้ก่อนจุดเกิดเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแมปยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเห็นไหมอันนี้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เฮ้ยนี่เราก็อยู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับนี่โอ้เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากนะครับนี่นี่แบบนี้ครับเห็นไหมอ๋อมันได้ตัวน้อยสิโอ้ยไอตัวแม่เหล็กนี่โหดนะครับตายละมิวสิกเหรออันนี้ผู้เล่นนะครับเอ้ยฆ่าได้ทั้งหนึ่งนี่ผู้เล่นไปเนี่ยยิงตัวมิวสิกก่อนเอ้ยคนนั้นฉลาดด้วยเฮ้ยอะไรแบบหรือว่าเป็นบั๊กวะเนี่ยเอาตายละเราต้องอยู่ที่สูงนะครับจุดที่ได้เปรียบที่สุดเฮ้ยสปีดเร็วจังยิงบอทครับเล่นแบบนี้นะครับเฮ้ยคนนั้นหนีไปทางนู้นละผมก็ตามดิครับเอ้ยทำไมมันกระพริบวะสงสัยน่าจะเป็นบาร์เกมครับนี่แล้วก็เปลี่ยนปืนครับแล้วก็เราก็ซอยอยู่ด้านหลังนะครับเอ้าทำไมเฮ้ยไม่ได้ลบเฮ้ยลบปิดตึกที่สูงที่สุดตึกนี้ใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนเอาเลเซอร์มายิงสู้ว้าลบก่อนนะครับยิงมันเฮ้ยติดซอกโอ้โหมาบ้านเกิดเขานะครับหนีดิครับฆ่าคนได้แล้วครับเฮ้ยลูกน้องช่วยหน่อยช่วยลูกพี่หน่อยลูกน้องเอ้ยเอ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยอันนี้คนด้วยเนี่ยเราเป็นดิจิตอลอยู่ข้างล่างได้โอ้มีตั้งโล่เฮ้ยยิงช่วยหน่อยไม่ต้องละเปิดโล่แล้วใช่ไหมเฮ้ยเรียบร้อยครับแบบนี้เองครับนี่การเล่นของสปีกเกอร์โน1นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยกตัวนี้ให้เป็นโน1ครับเนื่องจากเขาแบบยิงไกลได้ดีนะครับแบบก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไอ้นั้นมันเลือดเยอะเกินไปเฮ้ยไอ้นี่มันยิงแรงด้วยครับเนี่ยสายทิพย์น่าจะเป็นตัวพรีเมียมนะครับเฮ้ยอันนี้มันอันนี้บั๊กเกมใช่ไหมเนี่ยบั๊กเกมมีไหมครับโอ้โหเกือบตายแล้วครับผมเนี่ยเกือบตายครับเอาเพื่อนนี้ไปไหนซอยนี่ครับผมจะเล่นให้ดูนะประมาณนี้ครับนี่ยิงไปเรื่อยๆใครตายอุ้ยหลบดิจิตอลเฮ้ยไปละเฮ้ยหลบดิจิตอลเฮ้ยเดือนหนึ่งวิเฮ้ยเจ็ดแพ็คคูดาวอยู่เอ้ยขออยู่ที่สูงไว้ก่อนมาแต่ท่านคอมแมนช่วยค่อยหน่อยใช่เดี๋ยวค่อยจะไปลาดครับนี่สายไม่ดีตายยังโหมันเลือดเยอะเว้ยไม่ลดเลยเดี๋ยวลูกน้องช่วยเลเซอร์ยิงหน่อยสิน้องเว้ยน้องเฮ้ยลบนี่แล้วก็โอ้กูก็ยังถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับสำหรับ
การที่เราจะเล่นตัวยิงแล้วอยู่ที่ซูมแบบผมนะครับเห็นไหมแต่เราอย่าไปอยู่ใกล้มากนะครับมันก็จะตายแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแม็กเดอะคาเมร่า vs บาร์ลูมแอคแท็กนะครับเท่าที่เล่นดูนะขนาดเลือกห้องนะครับปิงที่69ก็มีความไหลลื่นนะครับแมปไม่แหลกเหมือนแต่ก่อนนะไอตัวเลขตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลืมครับผมลืมเดี๋ยวผมกดปิดเช็คปิงออกนะครับนี่ครับถือว่าโอเคพอสมควรนะครับใครที่จะกลับมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับนี่แล้วก็ไอตัวที่เดี๋ยวนะกดได้ไหมเนี่ยการเลือกซื้อเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วครับเห็นไหมแล้วเรากดออกไงกดปิดโอ้มีกดปิดแล้วเว้ยหลังจากที่บนเป็นสมัยนู้นนี่ช็อกก็เหมือนเดิมครับเขาโยกมาทางด้านซ้ายครับง่ายกว่าเดิมเยอะครับเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อแต้มคิวก็กดซื้อได้นะครับเดี๋ยวนะขอไปออกไปล็อบบี้กันนะครับเห็นไหมเนี่ยเหมือนเดิมครับ 5,000 คิวก็พันโลบัคเหมือนเดิมครับแพงอยู่นะนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแมปเดอะคาเมร่า vs บาร์ลูมแอคแท็กนะครับใครที่เข้ามาเล่นก็ไม่ต้องงงนะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเยอะขึ้นนะครับนี่ส่วนนี้ไม่มีกดปิดนะครับช็อปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเพียงแค่เรากด1ทีมันก็จะเป็นการโชว์มาเป็นร้านค้านะครับถ้าเรากดอีกทีมันก็เป็นการปิดแบบนี้นะครับโอ้ยล็อบบี้มีล็อบบี้ด้วยยังไม่ได้ดูเลยครับล็อบบี้ไปถึงเอาเดินทะลุไม่ได้นะครับมีอะไรให้เก็บไหมไอ้ภาพกับพริบกับพริบนี่เป็นบั๊กเกมใช่ไหมเนี่ย ชัวร์เลยภาพกับพริบแบบสีดำนะครับไม่น่าเป็นที่ผมนะน่าจะเป็นที่แมปนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ